กล้องมิเรอร์เลสเนี่ยนะครับมันจะทำการวัดแสงโดยอาศัยแสงที่ตกลงบนเซ็นเซอร์รับภาพโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องมิเรอร์เลสเนี่ยมันจึงมีความแม่นยำในการวัดแสงสูงมากนะครับแต่ว่าภาพเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยบางอันสว่างขึ้นมานิดนึงบางอันมืดมาหน่อยอันนี้ขึ้นกับการปรับแต่งโทนของกล้องแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนะครับเช่นแบบบางกล้องเนี่ยอยากให้สีผิวสว่างขึ้นนิดนึงนะครับภาพดูใสๆก็เพิ่มความสว่างเฉพาะมิดโทนขึ้นมานะครับก็เลยจะทำให้ภาพดูใสขึ้นแต่ว่าการไล่โทนส่วนสว่างกับส่วนมืดมันก็จะด้อยลงไปด้วยวิธีการทำงานของระบบวัดแสงในกล้องมิเรอร์เลสเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับก็คือมันจะวัดปริมาณแสงที่ตกลงบนเซ็นเซอร์นะครับว่ามีปริมาณเท่าไหร่จากนั้นเนี่ยจะแปลค่าแสงให้เป็นค่าเปิดรับแสงนะครับเพื่อให้ตำแหน่งที่วัดแสงเนี่ยมีความสว่างเท่ากับค่า L50 หรือถ้ามองภาพเป็นขาวดำนะครับก็จะได้เท่ากับสีเทากลางหรือสีเทาที่มีค่าการสะท้อนแสงประมาณ 18% หรือที่เราเรียกว่าสีเทา 18%ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะวัดแสงจากจุดไหนนะครับถ้าเปิดรับแสงตรงจุดนั้นให้พอดีหรือเป็น0ตามสเกลเครื่องวัดแสงเนี่ยภาพที่ได้นะฮะจุดนั้นจะมีความสว่างอยู่ที่ระดับกลางหรือ L50 หรือสีเทา 18% โดยประมาณเสมอหากต้องการให้ภาพที่วัดแสงได้เนี่ยเกิดเป็นโทนสีที่สว่างขึ้นนะครับสว่างกว่าโทนกลางหรือสว่างกว่า L50 เนี่ยเราจะต้องเปิดรับแสงมากขึ้นเพื่อให้ภาพสว่างขึ้นหากเราต้องการให้ภาพที่วัดแสงเนี่ยเกิดเป็นโทนสีเข้มหรือมืดกว่า L50 เนี่ยเราจะต้องเปิดรับแสงลดลงนะครับเพื่อให้ภาพมันมีสีเข้มขึ้นพื้นฐานการทำงานของเครื่องวัดแสงในกล้องนะครับมันก็มีหลักการง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ได้ยากเลย